เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับโนอาอาร์คเมื่อกล่าวถึงตำนานน้ำท่วมโลกเรื่องเล่าเหล่านี้มักพบได้บ่อยครั้งจากประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียหากวิเคราะห์รายละเอียดในตำนานเหล่านี้โดยวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ผลที่ออกมาน่าสนใจทีเดียวตำนานน้ำท่วมโลกปรากฏอยู่หลายแห่งหนังสือทิเมอุสของเพลโตได้กล่าวถึงตำนานน้ำท่วมโลกว่าซูสเทพราชาทรงพิโรธที่มนุษย์ทำสงครามฆ่าฟันกันไม่เลิกจึงอยากลงโทษให้สิ้นซากด้วยน้ำหนึ่งในเทพไททันนามว่าโพรมีเทอุสทราบความก่อนจึงได้นำข่าวไปบอกดิวคาเลียนลูกชายกึ่งเทพของตนทำให้เขาสามารถเอาตัวรอดจากน้ำท่วมในครั้งนั้นได้ส่วนฟากตะวันออกก็มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกด้วยเช่นกันอาทิเรื่องการอวตารของพระวิษณุมาเป็นปลาชื่อสัพพริเพื่อช่วยเหลือมนุษย์คนแรกคือพระมนูให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกในช่วงพรหมราตรีจนกระทั่งได้ก่อตั้งวงมนุษย์ขึ้นมาและตอนหลังยังไปสังหารอสูรไหยครีวะซึ่งลักเอาพระเวทไปจากพระพรหมดังปรากฏในคัมภีร์มัสยปุรณะแต่ปริศนาน้ำท่วมโลกที่โด่งดังและกล่าวถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตำนานน้ำท่วมโลกในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงน้ำมาล้างโลกเพราะเห็นว่าโลกมีแต่ความเสื่อมทรามและมนุษย์ในยุคนั้นทำเรื่องไม่ดีไม่งามกันมากในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าเลือกผู้รอดนามว่าโนอากับครอบครัวโดยมีลูกชายของโนอา3คนได้แก่เชมฮามและยาเฟธโดยพระเจ้าได้สั่งให้โนอาเตรียมอาหารสำหรับโนอาและครอบครัวและสำหรับสัตว์ที่พระองค์ทรงกำหนดสัตว์ก็มีเช่นนกและสัตว์เลื้อยคลานชนิดละ1คู่ตัวผู้1ตัวและตัวเมีย1ตัวโดยอาศัยอาร์คเรือหรือยานแบบ1ที่ออกแบบเพื่อรองรับสถานการณ์เพื่อให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกในครั้งนั้นอาร์คสร้างจากไม้โกเฟอร์ทากันรั่วภายในและภายนอกด้วยยางไม้หรือยางมะตอยประตูเข้าออกอยู่ด้านข้างตัวเรือมี3ชั้นพื้นที่ถูกแบ่งเป็นห้องซึ่งขนาดของเรืออาร์คที่แปลงมาจากหน่วยคิวบิตแล้วจะกว้าง 22.86 เมตรยาว 137.16 เมตรสูง 13.716 เมตรแต่ถ้าเป็นหน่วยคิวบิตหลวงของอียิปต์เรือก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาอีกคือกว้าง 26.45 เมตรยาว 158.7 เมตรสูง 15.87 เมตรเนื้อหาในส่วนนี้อ้างอิงมาจากพระธรรมประถมกาลซึ่งกล่าวถึงการสร้างเรือของโนอาตามพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อช่วยครอบครัวของโนอาและรักษาพันธุ์สัตว์บนโลกนี้ไว้เมื่อโนอาประกอบเรือเสร็จพระเจ้าทรงบันดาลให้ฝนตกหนัก40วันและเกิดน้ำท่วมแผ่นดินเป็นเวลา150วันจนผู้คนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลกตายจนหมดสิ้นพระเจ้าจึงทรงกำหนดให้น้ำลดลงใช้เวลาอีก150วันแผ่นดินจึงแห้งส่วนเรือโนอานั้นไปค้างอยู่บนยอดเขาอารารัตโนอาและครอบครัวได้ลงจากเรือเมื่อน้ำแห้งดีแล้วและใช้ชีวิตตามปกติต่อไปในครั้งนั้นพระเจ้าทรงมอบรุ้งกินน้ำเป็นพันธสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายล้างมนุษย์อีกปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางการค้นหาเรือโนอานั้นคือเทือกเขาอารารัตเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาตั้งในพรมแดนของประเทศตุรกีซึ่งรัฐบาลตุรกีไม่อนุญาตการขึ้นไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ตามพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเมื่อน้ำท่วมโลกได้ลดลงภูเขาอารารัตคือภูเขาลูกแรกที่ยอดโผล่พ้นน้ำและเป็นที่ที่เรืออาร์คของโนอาได้ลงจอด
ซึ่งอันที่จริงอารารัตเป็นภูเขาที่มี2ยอดโดยมีระยะห่างกันประมาณ11กิโลเมตรยอดทั้งสองที่ว่าประกอบด้วยยอดเขาเกรดอารารัตสูง 5,137 เมตรซึ่งถือเป็นยอดที่สูงที่สุดในประเทศตุรกีกับอีกยอดเขาหนึ่งคือลิตเติ้ลอารารัตซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 3,896 เมตรยอดเขาทั้งคู่เดิมเป็นภูเขาไฟและประกอบด้วยเท่าลาวาหลายชั้นแม้ปัจจุบันจะไม่พบร่องรอยภูเขาไฟให้เห็นที่ยอดทั้งสองก้อนหินที่พื้นรอบๆเขาก็ยังมีร่องรอยของภูเขาไฟให้เห็นอยู่บ้างภูเขาอารารัตเป็นภูเขาที่บริเวณส่วนใหญ่ไร้พันธุ์พืชขึ้นและถึงจะมีหิมะปกคลุมแทบตลอดแต่ภูเขานี้ก็ขาดแคลนน้ำอย่างหนักมีพืชตระกูลเบิดบางต้นเท่านั้นที่ยังคงขึ้นอยู่ได้ทว่าบริเวณช่วงกลางของลาดเขาที่สูงประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เมตรนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างชาวไร่เคอริสสามารถเลี้ยงแกะได้บนทุ่งหญ้าบริเวณนี้และในอดีตเคยมีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ตามแนวรอบบริเวณแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันเราพบไม่กี่ชนิดเท่านั้นเคยมีบันทึกของนักการทูตอังกฤษสมัยศตวรรษที่19รายงานว่าพบหมีเสือภูเขาและสิงโตอยู่ด้วยในสมัยกลางดินแดนแถบนี้เล่าลือกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมังกรรวมทั้งตำนานของหนอนน้ำแข็งพิสดารที่ตัวเล็กกระจิ๋วของมันกลับทำให้น้ำผลไม้ชามใหญ่กลายเป็นน้ำแข็งได้เพราะตำนานเหล่านี้จึงทำให้นักไต่เขาและนักผจญภัยพากันหวั่นหวาดไม่อยากขึ้นมาบนเขาลูกนี้นอกจากเรื่องเล่าลือแล้วอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเช่นหิมะถล่มหมอกมืดอันปกคลุมอยู่ชั่วนาตาปีและภูมิอากาศที่มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทำให้นักไต่เขาพากันเข็ดขยาดไม่อยากยุ่งกับภูเขาอารารัตมากนักจนกระทั่งปีค.ศ.1829เมื่อโยฮันยาคอฟฟอนฟาโรสศาสดาจารย์ชาวเยอรมันวัย37ปีไต่ขึ้นยอดเขาจนสำเร็จหลังจากที่พยายามมา3ครั้งเขาฉลองความสำเร็จโดยปักไม้กางเขนที่ยอดเขาและนับจากนั้นเป็นต้นมาสาวกนักพิชิตภูเขาก็แห่กันตามรอยของฟาโรสเป็นการใหญ่หนึ่งในนั้นคือเจมส์ไบรท์รัฐบุรุษผู้มีชื่อเสียงของอังกฤษซึ่งพิชิตยอดเขานี้สำเร็จในปีค.ศ.1876ไบรท์รู้สึกซาบซึ้งอย่างประหลาดเมื่อเขามองจากยอดเขาข้ามที่ราบอันปกคลุมไปด้วยฝุ่นไปที่ดินแดนต่างๆที่เป็นบรรดาอาณาจักรของซาซาและสุลต่านเขาปรารภไว้ในงานเขียนของเขาภายหลังว่าท่าณที่นี้เป็นที่แรกซึ่งมนุษย์ย่างเหยียบพื้นโลกอันปราศจากผู้คนเราก็คงจินตนาการได้ว่าการกระจายของมนุษย์นานาเผ่าพันธุ์จากยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะยังยิ่งใหญ่เพียงใดไม่มีที่แห่งใดจะเหมาะเป็นศูนย์กลางโลกมากกว่าที่แห่งนี้อีกแล้วแต่ถึงยังไงหลายคนก็อยากจะขึ้นภูเขาอารารัตนี้เพราะอยากให้รู้แน่ๆว่าเรือโนอาห์นั้นมีจริงหรือไม่พระคัมภีร์กล่าวว่าณวันที่17ของเดือนที่7ฝนก็หยุดตกและน้ำเริ่มลดนาวาก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัตซึ่งเป็นแถบอาณาจักรอูราตูโบราณแต่ไม่ได้ระบุยอดเขาโดยเฉพาะหลังจากโนอาห์และครอบครัวออกจากเรือบนภูเขาเรือนั้นก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์อีกเลยผู้เขียนไบเบิลคนต่อๆมาก็ไม่เคยพูดถึงและไม่ได้บอกว่าจะเห็นได้ที่ไหนอารารัตในปัจจุบันมีเทือกเขาแฝดสูงที่น่าสนใจคือมีรายงานจำนวนมากในประวัติศาสตร์บอกว่าเรือขนาดใหญ่อยู่บนภูเขาแถบนี้นักวิชาการปัจจุบันหลายคนคิดว่ายอดเขาอารารัตในตุรกีเป็นสถานที่ที่น่าจะพบเรือโนอาห์มากกว่าเพราะอารารัตคือยอดเขาที่สูงที่สุดในตุรกีดังนั้นขณะน้ำลดภูเขาลูกแรกที่จะโผล่เหนือน้ำต้องเป็นภูเขาอารารัตที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีและมีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า
อัคริดาซึ่งแปลว่าภูเขาแห่งความเจ็บปวดปัจจุบันอารารัตมียอดเขา2ยอดคือเกรทอารารัตที่สูง 5,137 เมตรกับลิตเติ้ลอารารัตที่สูง 3,896 เมตรและช่วงบนของยอดเขาทั้งสองขนาดซึ่งวัดโดยรอบได้ถึง40กิโลเมตรรายงานกว่าศตวรรษจากผู้เคยพบเห็นเรือค้นพบชิ้นไม้ถ่ายรูปได้จากที่สูงมากมายเป็นที่เชื่อกันว่าอย่างน้อยชิ้นส่วนที่ใหญ่ของเรือน่าจะยังมีอยู่อาจไม่ได้อยู่ในเทือกเขาที่สูงสุดแต่อาจเป็นที่ไหนสักแห่งซึ่งอยู่เหนือขึ้นไประดับหมื่นฟุตภูเขานี้ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งตลอดทั้งปีมีเพียงช่วงฤดูร้อนที่จะเข้าไปถึงได้บางคนก็เคยปีนและเดินขึ้นไปในทศวรรษที่80นักสำรวจเรือโนอาจำนวนไม่น้อยได้เข้าร่วมโครงการกับนาซากับเจมส์เออร์วินเป็นเรื่องคลึกโครมมากจนสหภาพโซเวียตต้องออกมาขัดขวางเพราะว่าเทือกเขาอยู่ขอบชายแดนตุรกีโซเวียตพอเจมส์เสียชีวิตลงก็มีการสำรวจครั้งใหม่ในปีค.ศ. 1987ลอนวัตนักสำรวจโบราณคดีพบว่าบนเทือกเขามีร่องรอยของเรือขนาดใหญ่ในเขตของตุรกีนักข่าวได้ประโคมข่าวใหญ่ในประเทศรัฐบาลได้ขอให้รอนสแกนภาพจากเรดาร์และพบร่องรอยที่เป็นหลักฐานมากมายแต่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดในช่วงปีค.ศ. 1840และระยะเวลาที่ยาวนานได้กระจายชิ้นส่วนของเรือออกไปแล้วเป็น3ชิ้นเป็นอย่างน้อยหรืออาจมากกว่า6ชิ้นแต่น่าอัศจรรย์ที่ยังคงรักษาบางชิ้นส่วนเอาไว้ได้โดยการค้นพบจากภาพถ่ายจากดาวเทียมทำให้สามารถพบเศษไม้ที่กลายเป็นหินได้จำนวนหนึ่งการค้นคว้านี้ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะยังไม่มีคนใดที่ได้เห็นเรือทั้งลำหลงเหลือในปัจจุบันอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ